ดีปีใหม่ไทยครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับรอบวันบรรยากาศตลาดอริยะครั้งที่42กับผมให้มังพุทธกรุณาและคุณอธิษฐานบุญสุภาพครับเรียกได้ว่าวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของงานตลาดอริยะครั้งที่42นะครับบรรยากาศก็ยังคงมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะครับแม้วันนี้คนจะเริ่มน้อยลงนะครับเพราะว่าเราได้บริการแล้วก็บูมกันไปตั้งแต่วันแรกๆ2วันแรกไปแล้วนะครับผมทำให้วันนี้เนี่ยประชากรน้อยลงแต่ก็ยังเนืองแน่นอยู่นะครับตลอดเวลานอกจากงานที่จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีแล้วความเสียสละของพ่อให้แม่ให้ในงานนี้ก็ใหญ่ไม่แพ้กันค่ะพี่นโมเนื่องจากนะคะก็ตื่นกันเตรียมงานกันตั้งแต่ก่อนงานจนมาถึงตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีแต่การให้และการเสียสละเต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งในงานนี้ครับไม่ได้เตรียมงานกันแค่วัน2วันครับแต่ว่าใช้ระยะเวลาเตรียมงานกันเนี่ยเป็นเดือนครับผมโดยมีพ่อแม่พี่น้องจากปวนต่างๆนะครับแล้วก็ญาติธรรมเครือแห่ของชาวโศกนะครับร่วมกับพรรคสัมมาธิปไตยครับมาช่วยกันจัดงานนี้ขึ้นมาครับผมไม่ใช่แค่ญาติธรรมเท่านั้นค่ะยังมีพี่น้องสัมมาสิกขาที่เป็นศิษย์เก่าจบไปแล้วกลับมาช่วยงานอีกด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าการเสียสละนี้ส่งต่อผ่านกันไปรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะครับผมจากการที่ได้ไปพูดคุยมาครับแล้วก็ได้รับฟังข้อมูลมาเนี่ยบางร้านนะครับเป็นพี่ศิษย์เก่าล้วนเลยครับแล้วก็เกือบทุกร้านนะครับก็จะมีพี่ศิษย์เก่านะครับแทรกตัวอยู่ช่วยงานชาวชุมชนอยู่ตลอดทุกร้านเลยครับเนื่องจากผู้คนพ่อแม่พี่น้องที่หลั่งไหลกันเข้ามาเนี่ยทำให้แค่ญาติธรรมจากที่ต่างๆเนี่ยน่าจะไม่เพียงพอต่อการให้บริการเนื่องจากสินค้าที่เราลงมาที่จะขายให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็เยอะมากๆเลยนับได้ว่าเป็นแสนกว่าชิ้นเลยใช่ครับจำนวนเนี่ย 173,000 กว่าชิ้นครับผมคุณอธิษฐานโอ้โหแล้วก็ที่เขาบอกเจ้าทีมงานไปสำรวจมาเนี่ยก็300กว่ารายการ50กว่าร้านค้าโอ้โหเรียกว่าจับจ่ายใช้สอยกันให้วุ่นวายกันเลยทีเดียวใช่ครับผมเนื่องด้วยของที่มันเยอะขนาดนี้นะครับแน่นอนครับว่าผู้คนเนี่ยก็ให้ความสนใจมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับของตลาดอริยะซึ่งบางคนนะครับก็เป็นลูกค้าใหม่เพิ่งทราบมาเมื่อวานแล้วก็มาในวันที่2ก็มีครับจากการที่บอกกันปากต่อปากครับบางคนมาไม่ทันเพราะว่าบางร้านนะคะสินค้าบางร้านต้องกันไว้เพื่อที่จะขายให้ในวันต่อๆไปด้วยเดี๋ยวจะหมดเดี๋ยวคนมาทีหลังจะไม่มีสินค้าซื้อเราก็กันไว้ซึ่งเขาเดินทางมาเนี่ยบางทีซื้อไม่ทันเดินทางมาตั้งแต่ตีสี่ซื้อไม่ทันเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่งั้นตื่นแต่ตีสองและเดินทางมาถึงที่นี่เพื่อมารอซื้อสินค้าเรียกได้ว่าเห็นถึงความตั้งใจของพ่อแม่พี่น้องที่จะมาซื้อสินค้าแล้วก็มาร่วมงานตลาดอริยะในครั้งนี้ค่ะและนอกจากตลาดสินค้านะครับก็ยังมีตลาดอาหารครับคุณอธิษฐานที่เรียกว่า3วันนี้ก็บริการกับพ่อแม่พี่น้องอย่างเต็มที่นะครับด้วยราคาอาหารจานละบาทเดียวเท่านั้นครับซึ่งก็มีหลากหลายร้านค้านะครับจากหลากหลายบวรและก็ญาติธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมของหวานนะครับข้าวเหนียวส้มตำข้าวหมูแดงนะครับเจก๋วยเตี๋ยวเจนะครับผมผัดเส้นเจมีครบทุกอย่างทุกรสชาติหลากหลายมากๆเลยครับอาหารเยอะขนาดนี้พ่อแม่พี่น้องที่มาก็ให้ความสนใจแล้วก็เห็นต่อแถวกันยาวเหยียดกันทุกวันเลยแทบตรงนั้นคือไม่มีที่เดินกันเลยเรียกได้ว่าอาหารมังสวิรัติก็อร่อยค่ะใช่ครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นเนื้อสัตว์หรือมีเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นว่าอาหารมังสวิรัติเนี่ยจะต้องราคาแพงแล้วก็แพงหูฉี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่อาหารสำหรับคนรวยแต่ว่าอาหารมังสวิรัตินะครับคือคำตอบของการพึ่งตนเองแล้วก็การที่จะช่วยรักษาโรคใบนี้ต่อไปด้วยครับเพราะว่าอาหารของเรานะคะในตลาดอาหารค่ะเพียงแค่จานละบาทเดียวเท่านั้นบาทเดียวต่อจานมี5บาทนี่คืออิ่มเลยอิ่มกันทั้งครอบครัวเลยค่ะอิ่มกายกันไปแล้วนะครับก็ต้องมาอิ่มใจกันบ้างครับผมมาทางด้านเวทีนะครับเวทีชาวบ้านของพี่ๆวงคารวาสกับพิธีกรสองสาวสวยนะครับพี่โก้พี่น้อยนะครับที่มาจัดกิจกรรมนะครับเวทีบาทเดียวนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผู้ปกครองที่มาเฝ้าลูกหลานเล่นน้ำอยู่ที่น้ำตกครับคุณอธิษฐานครับค่ะเด็กๆ กับน้ำเป็นอะไรที่คู่กันค่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะว่าพ่อแม่จะไม่มีอะไรทำเพราะว่าหน้าเวทีค่ะมีกิจกรรมที่แสนสุดพิเศษเลยนั่นก็คือรำวงหน้าเวทีเพียงแค่รำวงหน้าเวทีกับเงิน1บาทก็สามารถลุ้นสินค้าที่ร่วมรายการที่อยู่หน้าเวทีได้ทุกชิ้นเลยนอกจากจะมารำวงแล้วยังมีกิจกรรมพิเศษอีกอย่างนึงนะคะก็คือร่วมกันเช็คอินถ่ายรูปหน้าน้ำตกก็จะสามารถมีสิทธิ์ใช้เงิน1บาทนั้นลุ้นสินค้าที่ร่วมรายการหน้าเวทีได้ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเล่นน้ำไปเนี่ย
ก็มีเสียงดนตรีคอตลอดเวลานะครับผมซึ่งน้ำตกรอบนี้นะครับอย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่วันแรกนะครับว่าเราเปิดเพิ่มถึง3แห่งด้วยกันครับผมเพราะว่าโดยปกตินะคะเราไม่ได้เปิดทั้งหมดโดยปกติที่ราชธานีอโศกก็เปิดเป็นจุดๆแต่ว่าไม่ได้เปิดเป็นทั้งหมดแต่ว่างานนี้เปิดทุกจุดค่ะด้วยหลวงปู่นะครับดำริออกมาว่าตรงไหนนะครับที่สามารถเปิดให้ประชาชนเล่นได้เนี่ยก็เปิดมันให้หมดเลยครับโดยครั้งนี้นะครับเราใช้ไดสูบเนี่ยถึง12ตัวด้วยกันครับคุณอธิษฐานค่าไฟนี้ก็เรียกได้ว่าหูฉี่กันเลยทีเดียวเรื่องปริมาณของตัวเลขเงินไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความสุขนะคะแต่ว่าสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจนั่นคือความสำเร็จของการเสียสละของพวกเราชาวอโศกค่ะครับเพราะว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเงินทองที่เสียไปในงานครั้งนี้นะครับนั่นก็คือแก่นของความเป็นระบบสาธารณูปโภคที่เราได้ฝากเอาไว้ให้กับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยติดตัวกลับบ้านไปครับให้เห็นว่าคนจนมหัศจรรย์เนี่ยเป็นยังไงและวิถีชีวิตแบบคนจนนี่แหละที่จะช่วยประเทศชาติครับผมและเนื่องด้วยนะครับที่บรรยากาศของเราเนี่ยมันครบเครื่องขนาดนี้นะครับทั้งอาหารราคาถูกสินค้าราคาถูกนะครับมีน้ำตกให้เล่นฟรีมีเวทีมีเพลงฟังนะครับผมก็ทำให้ผู้คนเนี่ยหลั่งไหลกันเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเลยครับคุณอธิษฐานเรียกได้ว่า3วันนี้รถเนี่ยแน่นในตลอด3วันนี้คนที่เรียกได้ว่าทำงานหนักอีก1ส่วนนั้นก็คือพี่ๆจราจรค่ะเรียกได้ว่าโบกกันทั้งวันตากแดดเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่ๆน้องๆที่มาร่วมงานนะคะได้มีความสะดวกในการเดินทางนอกจากพื้นที่30ไร่ที่ทางชุมชนได้เตรียมไว้ให้กับพี่ๆน้องๆที่มาแล้วเนี่ยรถยังล้นออกไปถึงโรงปุ๋ยซึ่งโรงปุ๋ยก็ยังล้นต่อเข้ามาในหมู่บ้านซึ่งปกติแล้วนะคะในงานช่วงงานเนี่ยจะไม่ให้รถเข้าหมู่บ้านแต่ว่างานนี้ไม่เข้าไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่มีที่จอดเลยจราจรก็เลยแก้ไขปัญหาด้วยการเปิดหมู่บ้านให้รถเข้ามาจอดภายในหมู่บ้านได้โอ้เรียกได้ว่าเปิดทุกส่วนเพื่อที่จะรองรับพี่น้องประชาชนค่ะและนอกจากทีมจราจรนะครับอีกหนึ่งทีมที่เรียกได้ว่าไม่พูดถึงไม่ได้เนี่ยก็คือทีมงานแบกปุ๋ยนะครับที่ขายปุ๋ยของโรงปุ๋ยพลังชีวิตในช่วงงานตลาดอารยะครั้งนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันเพราะว่ามีโปรโมชั่นเอาใจพี่น้องเกษตรกรแบบพิเศษเลยครับผมนั่นก็คือลดราคาสูงสุดถึง50บาทกันเลยทีเดียวครับค่ะและปุ๋ยของเรานะคะเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็เป็นปุ๋ยเพื่อโลกเพื่อธรรมชาติจริงๆค่ะซึ่งตลอดทั้ง3วันที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องเกษตรกรที่ทยอยกันมาซื้อปุ๋ยอย่างไม่ขาดสายค่ะและนอกจากปุ๋ยนะครับก็ยังมีต้นไม้ราคาถูกนะครับต้นไม้พันไม้ต่างๆซึ่งเรียกได้ว่างานนี้นะครับมีครบมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะครับมะม่วงหรือแม้แต่กระทั่งนะครับต้นไม้ป่าต่างๆนะครับยางนามีหมดทุกอย่างเลยครับโดยครั้งนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มคนบ้าปลูกต้นไม้ครับจากวังน้ำเขียวนะครับมาขายต้นไม้ในราคาเพียงต้นละ1บาทเท่านั้นครับผมโอ้โหมีที่ไหนคะต้นไม้ต้นละ1บาทอาหาร1บาทแถมหน้าเวที1บาทได้สินค้าไปมีที่นี่ราคาชุมชนราชธานีอโศกค่ะครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นรอบวันบรรยากาศตลอด3วันของบวรราชธานีอโศกที่ได้จัดงานตลาดอริยะครั้งที่42ขึ้นนะครับเรียกได้ว่าได้รับความสนใจจากพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างมากก็คงต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันทำให้งานนี้สำเร็จขึ้นได้นะครับผมตลาดอริยะแห่งนี้นะคะก็ได้น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะมาใช้นั่นที่ท่านเคยบอกว่าขาดทุนคือกำไรพวกเราขาดทุนคือกำไรกำไรที่ว่านี้คือกำไรแห่งการให้กำไรแห่งการเสียสละค่ะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรอบวันบรรยากาศตราอริยะกับผมไม้มังพุทธกรุณาดิฉันอธิษฐานุสุภาพและพบกันใหม่ปีหน้าครับผมสำนึกดีปีใหม่ไทยครับ